สวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยชุดวีน L 2024ที่ประเทศบราซิลนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคลิปวันแรกของทีมชาติไทยหลังจากไปถึงนครริโอเดจาเนโรได้โปรแกรมลงซ้อมที่สนามแข่งขันเลยนะครับโดยมีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นซึ่งหลังจากโค้ชยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคได้หารือกับทีมแพทย์ประจำทีมแล้วนะครับก็ทีมแพทย์ก็ได้ลงความคิดเห็นว่าสามารถซ้อมได้เลยตามปกติเพราะว่านักกีฬานะครับไม่มีใครป่วยหรือว่าเหนื่อยล้าจนเกินไปจากการเดินทางนะครับและที่สำคัญนะครับระบบการหายใจของแต่ละคนค่อนข้างถือว่าปกติส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นจากการนะครับเป็นการเก็บตัวอยู่ในห้องพักจำลองอากาศบนที่สูงที่อาคารนักกีฬา300เตียงมาเกือบ2เดือนนะครับในช่วงของการเก็บตัวซึ่งหลังจากวอร์มกับวอลเลย์บอลแล้วนะครับโค้ชยะก็ได้ซ้อมระบบการเล่นแบบทีมโดยยอมรับว่านะครับโค้ชยะให้ความคิดเห็นว่ายังมีจุดต้องปรับปรุงจังหวะเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขนะครับในการซ้อมในวันพรุ่งนี้ซึ่งนัดแรกของทีมชาติไทยทีมที่อันดับ13ของโลกนะครับก็จะพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกคือในคืนวันพุธที่15ตี3ครึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาปกติก็เช้าตู่ของวันที่16นะครับก็ต้องเชียร์และให้กำลังใจนักตบสาวไทยทุกคนนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกให้ได้นะครับก็ทางช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้อีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ